สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องธนัทโอนะครับแล้วก็วันนี้อยู่กับผมโอธนัทนะครับวันนี้นะครับใครที่เคยได้ดูคลิปจัดตู้ให้ซาลามันเดอร์ลาวนะครับก็คือคลิปก่อนหน้านี้เมื่อ3เดือนที่แล้วไปนะครับท้ายคลิปผมได้บอกไว้ว่าจะมาอัปเดตตู้ใช่ไหมครับว่าปัจจุบันตู้เป็นยังไงบ้างนะครับอยากดูกันแล้วใช่ไหมครับถ้าอยากดูเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องโอด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้โอทำคลิปต่อๆไปนะครับผมวันนี้เราจะมาอัปเดตตู้นะว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปบ้างมีอะไรหายไปเพิ่มมาใหม่นะครับน้องซาลามันเดอร์เป็นยังไงบ้างเราจะมาดูกันนะครับแล้วนี่ตู้มันอยู่ข้างหลังของผมตรงนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูนี่อันนี้โดนบังไปหมดแล้วนะครับอันนี้เป็นคาเมเลียนแจ็คสันที่เพิ่งเข้ามาใหม่ที่ร้านนะครับก็เดี๋ยวรอติดตามกันนะครับว่าจะมีคลิปจัดตู้อะไรหรือเปล่านะชึบนี่มาดูกันนะครับหลังจากเวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกนะครับ3เดือนนี่มาเรามาดูตู้กันอันนี้ไม่ได้ขัดนะครับก็จะเบลอๆหน่อยจากที่เห็นนะครับเนี่ยมอสขึ้นเต็มเลยนะว้าวนี่มอสขึ้นเต็มแล้วก็ปิ้งนี่อะไรหายไปต้นไม้ต้นนี้หายไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเพราะอะไรต้นไม้ถึงหายไปนี่แต่ว่าต้นนี้ยังอยู่ต้นนี้ยังอยู่แล้วก็มีที่เพิ่มมาใหม่นะครับนี่อันนี้เป็นต้นไม้จิ๋วๆคือมันน่าจะติดมากับมอสนะครับแล้วมันก็โตขึ้นมาผมไม่ได้ปลูกนะมันเป็นต้นอะไรก็ไม่รู้นะครับอันนี้เรามาดูเจ้าของบ้านกันอยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่ดีวันทวนสมบูรณ์ดีนะครับมันน้อยลงนี่ไม่ได้ตายนะครับแต่ว่าผมได้ขายบางส่วนไปนะแต่ว่าพวกในทุกตัวเนี่ยน่าจะเก็บไว้เลี้ยงเองแล้วนะครับไม่ได้ขายแล้วนะสาเหตุที่ไอ้ต้นไม้ข้างบนต้นนั้นเนี่ยครับมันตายเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าไอ้ตรงนั้นนะครับมันเป็นส่วนที่น้ําจะไม่ไปถึงนะครับมันจะไม่มีความชื้นอยู่เลยแล้วผมเนี่ยไม่ได้รดน้ําเพิ่มเติมนะครับมันก็เลยน่าจะแห้งแล้วก็ตายไปนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เตรียมต้นไม้ต้นใหม่จะมาลงแล้วทีนี้เราก็จะต้องรดน้ำบ่อยๆหน่อยนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยเติบโตได้นะครับนี่ผมเช็ดตู้ไปนิดนึงนะก็ใส่ขึ้นดูมอสนะครับนี่เห็นได้เลยว่ามอสเนี่ยโตขึ้นเยอะมากว้าวนี่โตมาถึงตรงข้างล่างเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนที่น้ำออกนะครับใครที่จำคลิปเก่าได้เนี่ยมอสมันไม่ได้ขึ้นไปถึงข้างบนนี้นะครับตอนนี้นี่มอสนี่ก็โตแทบจะปิดแล้วนะตรงที่น้ำไหลออกมาเนี่ยครับก็สวยดีนะตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับนี่อย่างที่ผมคิดเลยว่าตรงเนี้ยเขาจะขึ้นไปนอนขึ้นไปขุดนะครับมันก็จะมอสมันก็จะหายไปนี่มารอกินอาหารนี่เรามาลองให้อาหารกันดูดีกว่านะครับอาหารผมก็นี่เตตาบิดนะครับหกอุ้ยให้เยอะไปไหมเนี่ยไม่เป็นไรนะครับเขากินเยอะอาหารอยู่ข้างหลังไม่ต้องมารอตรงนี้กินแล้วโอเคเดี๋ยวเรามาเอาไอ้ตรงกระถางตรงนี้ออกมานะครับแล้วเราก็ปลูกต้นไม้ต้นใหม่เข้าไปกันนะครับนี่ออกมาแล้วนะครับตอนผมเอาต้นไม้ที่ตายออกไปแล้วนะครับต้นสับปะรดสีต้นใหม่ที่ผมจะใส่เข้าไปนะนี่แบบนี้เดี๋ยวเอากระถางออกก่อนนะครับเทดินออกมาโหทำมือเดียวมันก็ลำบากอยู่นะต้องใช้สองมือช่วยนะครับออกมาแล้วนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวไปปลูกดีๆก่อนนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ตอนนี้ผมก็ปลูกต้นใหม่ลงกระถางเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมเอาสกอตเทปมาแปะไว้นะเพราะว่าซิลิโคนมันจะหลุดนะครับก็แปะไว้ก่อนชั่วคราวเราค่อยเอาซิลิโคนอันใหม่มาทําอีกทีนึงเนาะตอนนี้ก็ปลูกต้นไม้ไปแล้วเดี๋ยวเราไปใส่ตู้กันลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ต้นไม้ต้นใหม่ดูเหมือนจะสูงนิดหน่อยนะไม่เป็นไรก็เนี่ยแหละเสร็จแล้วว้าวแต่ว่ามันยังไม่มีมอสนะครับตรงโคนต้นนะก็เดี๋ยวค่อยไปซื้อมอสใหม่มานะเอ๊ะหรือว่าเราเอาจากตรงนี้ไปปลูกได้ไหมเนี่ยลองดูดีกว่าฮะคือมอสนี่เขาลากแบบลึกมากนะครับเขาเกาะแน่นมากชึบลองดึงมาเส้นหนึ่งสิดึงมาแล้วก็ไป
โอ้เดี๋ยวไม่น่าพอหรอกเดี๋ยวไปเอาใหม่ดีกว่าเป็นแผ่นๆเลยดีกว่านะครับเนี่ยดูดิมอสมันขึ้นมาถึงตรงนี้เลยนะขอจับน้องขึ้นมาดูหน่อยซิว่าเป็นยังไงบ้างอึ๊บนี่ตัวนี้ตัวใหญ่เลยโอ้โหนี่นะครับไอ้ซาลามันเดอร์ลาวใครที่ยังไม่ได้ดูคลิปก็ไปดูได้ที่ตัวไอที่ขึ้นให้ด้านข้างนี้เลยนะครับอืออุ๊ยตกไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นตัวเมียดูดิเหมือนเขี้ยวกุดเลยมั้ยมีหูขึ้นมา2หูฮะตัวนี้ก็ใส่ผสมได้แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวเราลองมาเพาะพันธุ์มันดูดีไหมเดี๋ยวลองขอไปศึกษาวิธีการเพาะพันธุ์ก่อนนะครับปล่อยน้องกลับเข้าตัวดีกว่าเหมือนจะอยากกลับบ้านบ๊ายบายเอาต้นไม้ลงตู้เสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็จะมาอัปเดตเล็กๆน้อยๆนะครับกับสัตว์ที่เป็นสัตว์เลี้ยงนะที่ไม่ได้เป็นสัตว์ที่ขายที่อยู่ที่ร้านตอนนี้นะครับก็มาดูตัวแรกกันก็จะเป็นหลายๆคนน่าจะรู้จักนะครับนี่น้องบ๊อบบี้ wow. นี่ตรงนี้เป็นที่ประจำของเขาเลยนะครับน้องเขาจะมาอยู่ตรงนี้ประจำเลยนะใครที่มาก็ลองหาไม่เจอก็ลองต้องดูตรงนี้นะครับบ๊อบบี้มาแล้วน้องบ๊อบบี้อันนี้พี่ก็ทำ TikTok ด้วยนะครับถ้าใครอยากดูคลิปสั้นๆก็ไปดูคลิปได้ที่ TikTok ของพี่นะครับแต่ลงไปไม่กี่คลิปเองก็ฝากเป็นช่องทางอีกช่องทางนึงที่ติดตามกันได้นะครับอาจจะลงสัตว์บ้างอะไรบ้างนะขึ้นเดี๋ยวขึ้นไว้ให้เลยปึ๊บแล้วเราปล่อยบ๊อบบี้เข้ากรงก่อนดีกว่าคาเมเลียนตัวต่อไปที่พี่โอเลี้ยงนะครับเลี้ยงไว้ที่ร้านนะก็จะเป็นนี่2ตู้นี้นะครับตู้นี้นะครับเป็นสองตู้นี้จะเป็นแจ็คสันคาเมเลียนนะครับเป็นชนิดไจแอนนะก็เป็นตัวเยลโล่คริสเตนนั่นเองนะครับตัวนี้ก็จะเป็นน้องดอสันอ่านออกสำเนียงดีนะครับดอสันตัวนี้ยังดอสันนะครับตัวนี้ยังไม่ได้ตั้งชื่อนะครับเป็นตัวเมียเอาไฟดับมา6โมงแล้วนะครับเพราะว่าตั้งนาฬิกาไว้นะครับว่าไฟจะปิดตอน6โมงเย็นมาดูกันดีกว่านอกจากน้องดอกท่านก็จะมีรูมเมทที่ฝากไว้นะครับนี่เป็นเซเนกัลคาเมเลียนครับจริงๆคาเมเลียนเนี่ยนะครับไม่แนะนำให้เลี้ยงมากกว่า1ตัวต่อ1กรงนะครับแต่อันนี้ฝากไว้เฉยๆนะครับเดี๋ยวก็เอาออกแล้วเพราะว่าตอนนี้กำลังสั่งทำกรงมาเพิ่มอยู่นะครับเรามาดูน้องดอสันกันดีกว่าขอจับหน่อยตัวนี้นะครับเขามีความพิเศษนะครับไม่เหมือนตัวอื่นนะครับเพราะอะไรฟืบน้องขาด้วนน้องขาด้วนครับก็จริงๆก็เป็นชุดที่เอามาขายแหละแต่ว่าขาเขาด้วนนะครับก็เลยเก็บไว้ดีกว่าน้องดอสันนะครับเป็นแจ็คสันคาเมเลียนเทเปล่าว้าวหลับแล้วหลับแล้วเราปล่อยเขากลับบ้านดีกว่านะครับเพราะว่าจะถึงเวลาพักผ่อนแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะดูสเนกเกลคาเมเลียนกันดีกว่าตัวนี้ไม่มีชื่อนะครับใครอยากตั้งชื่อก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวโชว์ความเท่อย่างหนึ่งของตู้แจ็คสันพี่ให้ดูนะครับดูนะครับ1 2 3นี่เห็นอะไรไหมมีหมอกนะครับเครื่องทำหมอก
ราะว่าแจ็คสันเนี่ยเขาชอบความชื้นนะครับก็เลยต้องหาวิธีเพิ่มความชื้นของเขาให้มากที่สุดนะครับเท่าที่จะทำได้ตัวต่อไปตัวนี้จะเป็นแจ็คสันคาเมเลียนตัวเมียตัวนี้พี่อาจจะไม่ได้จับออกมาให้ดูนะครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมว่าเขาอาจจะท้องอยู่นะครับถ้าเกิดเขาออกลูกเนี่ยเดี๋ยวจะได้มาทำคลิปทำคลอดให้กับน้องแจ็คสันคาเมเลียนกันเอามาดูกันเลยดีกว่านะครับยังไม่มีชื่อเหมือนกันตัวนี้เป็นคุณภรรยาของน้องดอลสันนะครับดูสิดูความอ้วนของเขามีความเป็นไปได้นะครับมีความเป็นไปได้ทางทฤษฎีสูงมากนะครับดูท้องก็รอกันก่อนนะครับก็หวังว่าภรรยาของคุณดอลสันเนี่ยเขาจะออกทายาทมาให้เราได้เลี้ยงดูกันต่อไปนะครับก็ตอนนี้เราไม่รบกวนเขาแล้วดีกว่านะครับเราก็ปิดกรงนะครับให้เขาได้พักผ่อนนะครับส่วนตัวนี้นะครับน้องบาร์บี้นะครับเป็นว่าที่ภรรยาของคุณบ๊อบบี้เขานะครับนี่ก็รอก่อนนะประมาณ1ปีนะครับที่จะให้เขาผสมพันธุ์กันได้นะครับก็รอไปก่อนตอนนี้น้องทั้งคู่ยังอายุประมาณ7เดือนนะครับยังถือว่ายังไม่เป็นผู้ใหญ่มากพอนะครับอย่าพึ่งชิงสุกก่อนห่ามนะครับรอพร้อมจริงๆนะครับค่อยผสมพันธุ์กันนะตอนแรกเลี้ยงรวมกันไว้นะครับตอนนี้พี่โอก็พรากเขาออกจากกันแล้วเรียบร้อยครับรออายุถึงจริงค่อยรวมกันใหม่อีกทีค่อยกลับไปเจอกันเนาะก็หวังว่าจะน้องทั้งคู่จะเข้ากันได้ดีนะครับเพราะว่าเคยอยู่ด้วยกันมาก่อนเอาน้องกลับเข้ากรงดีกว่านะครับก็จบไปแล้วนะครับกับคลิปอัปเดตบ้านของน้องซาลาแมนเดอร์ลาวนะครับแล้วก็อัปเดตคาเมเลียนที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้ที่ร้านนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับถ้าใครชอบก็ช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอด้วยนะครับหรือว่าถ้าไม่ชอบตรงไหนอยากให้ปรับปรุงอะไรเนี่ยก็คอมเมนต์บอกไว้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่รอคลิปด้วงอยู่เนี่ยก็อดใจรออีกไม่นานนะครับเดี๋ยวจะทำคลิปด้วงออกมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่โอด้วยนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย